สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนะครับเป็นช่องแบบแนวภาคเสียงตลกเฮฮาปาจิโกนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับก็หาตามรูปนี้ครับเหมือนผีบ้าคนหนึ่งกำลังอมหำนะครับรูป ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยไปดูคลิปกันเลยส่องคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นหลังเห็นการจับใบดำใบแดงแห่งโชคชะตากาชาปองครั้งยิ่งใหญ่ของชายไทยก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไป2วันพอดีไปกรุงเทพมานะครับในใครได้ไปงานพระราชพิธีบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับก็เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในไทยซึ่งคนญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกกันยังไงนะครับและใครอยากใหผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นครับก็หาลิงก์มาไว้ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับได้เห็นได้ง่ายๆไปไว้ตรงอื่นอาจจะไม่เห็นนะฮะบางทีคนขอมาเฮ้ยทำไมไม่ทำให้ทุกทีเราไม่เห็นนะต้องขออภัยจริงๆในส่วนตรงนี้นะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับใครที่ได้ใบแดงนะครับก็คงจะได้ไปเข้าฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สู้ๆนะครับเดี๋ยว3เดือนก็ได้พักผ่อนแล้วนะสู้ๆหน่อยนะครับผมซึ่งใครอยากดูคลิปดังกล่าวนะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดด้านล่างนั่นเองนะจ๊ะนะเอาละเราไปฟังคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นกันเถอะครับไปฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันคิดว่าครอบครัวของคุณเพื่อนและคนรักของคุณจะเป็นห่วงฉันภาวนาจริงๆปู่ของฉันเสียชีวิตในสงครามแม่ของฉันรู้จักรูปถ่ายของปู่เท่านั้นในโลกใบนี้ฉันไม่ต้องการมันจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับถ้าฉันคิดว่าชีวิตของฉันจะได้รับใบแดงเราต้องการให้มีมาตรฐานในการฝึกจากการเกณฑ์ทหารประจำปีแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับมันดูแปลกๆมากมันเป็นระบบที่ล้าหลังอย่างหนึ่งของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับก่อนฉันจะไปจับกระชปองนี้ฉันจะปลอมตัวเป็นเลดี้บอยฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถหลบหนีได้นะคอมเมนต์ถัดมาครับทุกประเทศมีความแตกต่างกันอย่างในประเทศไทยก็เป็นแบบนี้แต่ฉันอยากรู้นะทหารมีหน้าตาเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมานะครับผมบรรยากาศน่าไปลุ้นเชียร์ให้กำลังใจพวกเขาจังเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับตั้งแต่ฉันมาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการจับกาชานี้เลยฉันวางแผนที่จะเดินทางในเดือนหน้าคอมเมนต์ต่อไปครับผมฉันดีใจที่ฉันได้รับการยกเว้นจากข้อยกเว้นบางประการดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีคอมเมนต์ถัดมานะครับลุงที่อ่านหมายเลขนั้นดูเท่ดีนะมันเยี่ยมมากขนาดนั้นเลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับแฟชั่นการแต่งกายเป็นเก๋กำลังมากขึ้นเพราะฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเลยรู้เรื่องนี้พูดถึงการแต่งกายเป็นเก๋แล้วนะมีคนหนึ่งที่อะไรเป็นข่าวว่าเอ้ยไปปลอมแบบแต่งตัวเป็นเก๋ที่แท้เป็นผู้ชายอะไรแบบนั้นอ่ะที่ซื้อชุดแบบมีนมอ่ะแล้วก็มาถ่ายอ้างเว้ยตัวเองสุดยอดกูรอดเว้ยคือมึงโง่มากเว้ยมึงรอดมึงก็เงียบเงียบไปโอ้โหคอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นการดีที่จะได้เห็นสถานที่ที่ฉันมักไม่เคยเห็นคอมเมนต์ต่อไปนะครับการวัดทางกายภาพของบางคนทำให้รอดจากการเกณฑ์ทหารคอมเมนต์ต่อมาฉันเคยเห็นสิ่งนี้ทางทีวีแต่มันน่าตื่นเต้นมากถ้าคุณดูมันก็สนุกแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นมันอาจจะเป็นการจับลอตเตอรี่สำหรับการสูญเสียชีวิตคอมเมนต์ต่อไปนะครับสิ่งนี้น่าสนใจทุกประเทศแตกต่างเราต้องเรียนรู้คอมเมนต์ต่อไปครับช่อง TJ ทำให้ผู้ชมชาวญี่ปุ่นรู้สึกสดชื่นในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ฉันคิดว่านี่เป็นจุดแข็งที่สามารถแสดงออกกับผู้ใช้ YouTube ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ปรดมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นและให้วิดีโอที่น่าสนใจคอมเมนต์ถัดมาครับก่อนที่จะได้รับเรียกเป็นทหารฉันขอให้ได้สัญชาติญี่ปุ่นก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ชาวไทยนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับในญี่ปุ่นมันเป็นเหมือนกับการทดสอบการเกณฑ์ทหาร SDF ใช่ไหมเป็นเรื่องดีที่จะบอกว่าการถ่ายภาพนั้นโอเคไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ในประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำสงครามกับการรับราชการทหารในขณะนี้ฉันจำได้ว่าฉันหน้าขยะขยงเพราะฉันสูญเสียอาชีพการงานและผลประโยชน์ไปหมดคอมเมนต์ถัดมาครับแม่ของชายหนุ่มคนนั้นร้องไห้ออกมาเลยเป็นฉะนั้นเขาเลยกรีดร้องออกมาจากหัวใจคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมฉันเคยทำสิ่งเดียวกันในยุคสงครามกลางเมืองในอเมริกาในเวลานั้นมันคือความตายเท่ากับไปสู้สงครามวันนี้คุณภูมิใจที่ได้เป็นทหารในประเทศไทยหรือไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสงครามกลางเมืองในอเมริกามันสมัยไหนแล้ววะนั่นน่ะมึงมาจากอดีตหรือวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมันน่าตื่นเต้นมากที่มันจะถูกตัดสินในช่วงเวลาของเสี่ยงโชคฉันรู้สึกถึงความแตกต่างจากความรู้สึกแบบญี่ปุ่นถึงกระนั้นฉันก็ยังสงสัยว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรนะตัดหญ้าครับคอมเมนต์ต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนฉันต้องการให้คุณทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศคอมเมนต์ถัดมาครับขอบคุณมากสำหรับวิดีโอที่มีค่าที่หายากฉันอยากดูมิสเลดี้บอยที่สวยงามและน่ารักคอมเมนต์ต่อไปฉันเห็นมันกับลูกชายของฉันอดีตภรรยาเป็นคนไทยและลูกชายเป็นลูกหลานชาวญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งหวังว่าเขาจะสบายดีอันนี้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่เคยได้เมียเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ถัดมาครับฉันคิดว่าการรับราชการทหารเป็นเรื่องที่ดีที่จะฝึกร่างกายแต่บางครั้งก็มีการต่อสู้ที่ชายแดนกัมพูชาและจุดๆคนไทยไม่อยากที่จะรับราชการทหารนอกจากนี้ฉันได้ยินมาว่าคนไทยไม่นิยมกองทัพเรือเพราะพวกเขาไม่มีนิสัยว่ายน้ำคอมเมนต์ต่อไปนะครับดีหรือไม่ในประเทศไทยมีระบบดังกล่าวมากี่ปีแล้วสิ่งที่แย่คอมเมนต์ถัดมานะครับผู้คนจำนวนมากและบรรยากาศที่คึกคักนี้เพราะฉันชอบประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อพี่ชายของฉันจับสลากฉันอยากจะให้เขาได้ใบแดงไอ้น้องสาระเลวชาชั่วเฮ้ยคอมเมนต์ต่อไปครับเอ๊ะหากคุณกินและกินคุณอ้วนคุณสามารถหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารได้อย่างถูกกฎหมายยอดเยี่ยมมันวิเศษประเทศไทย คอมเมนต์ถัดมานะครับนานมาแล้วมากกว่า20ปีที่แล้วประเทศไทยได้รับคัดเลือกทั้งกองทัพบกหรือกองทัพเรือกองทัพเรือรับเยอะมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับดูเหมือนว่าทหารกำลังสนุกกับมันดังนั้นฉันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันต้องการให้คุณทำวิดีโอเกี่ยวกับทางรถไฟที่เพิ่งเปิดใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทยและกัมพูชาอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามีรถไฟทางสายนี้ด้วยนะครับใครรู้นะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับผมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับเมื่อฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยฉันมักถูกเพื่อนถามถึงการรับราชการทหารและออกบวชการทำเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากก็จบไปแล้วนะครับกับการ2คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะครับหลังเห็นการจับใบดำใบแดงแห่งโชคชะตานะฮะกาชาปองครั้งยิ่งใหญ่ของชายไทยนะอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะฮะตอนนี้กำลังจะฝนตกนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็มาสรุปกันคร่าวๆนะครับก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะเขาก็มีทั้งคนที่
เห็นแง่ต่างแล้วก็เห็นด้วยอะไรแบบนั้นนะครับก็นะตามสไตล์ของชาวญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้แหละครับก็ไม่แน่นอนนะก็คิดเองไปแปลเองนะไปตีความเอาเองหรือกันนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการจับใบดำใบแดงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่สามารถออกแสดงความคิดเห็นได้นะครับถ้าจะด่าผมอันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะมันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นนะครับบางคนเห็นว่าผมคิดต่างนี่บางทีเข้ามาด่าผมเลยอันนี้ไม่ใช่ต้องให้เหตุผลด้วยนะครับการที่เราจะเป็นประเทศที่ดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็ต้องรู้จักการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าจะด่าคนอื่นที่เห็นต่างอย่างเดียวนะครับผมโอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับฝากกดติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีวัวครับ